วัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาด AC สายไหมนะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านปอข้าวผัดปูร้านนี้ความพิเศษอยู่ที่การผัดนะครับลีลาการผัดได้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็รสชาติของข้าวผัดนี้เยี่ยมยอดเลยทีเดียวนะครับวันหนึ่งขายไม่ต่ำกว่า 3-400 กล่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการเตรียมการขั้นตอนการจัดร้านแล้วก็การขายหน้าร้านนะครับถึงว่าช่วงนี้นี่ขนาดยังไม่เปิดร้านดีลูกค้าก็ยังเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคน
มาไวกว่านี้แต่วันนี้เขามาส่งปูThank you.
ปอข้าวผัดปูนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับผม4-5 ปีแล้วครับ 4-5 ปีแล้วนะฮะโอ้โหทุกคนจะเห็นได้ว่าที่ผมถ่ายคลิปเมื่อสักครู่เมื่อกี้นะฮะจะเห็นฝีมือของเชฟนะครับหรือว่าเป็นแบบสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็รสชาตินี้อร่อยโทรติดต่อไหมฮะมีครับเบอร์อะไรครับผม0990992486398ทางร้านนี้มีรับออกร้านออกงานไหมฮะช่วงนี้จะไม่มีครับจะไม่มีใช่ไหมฮะแต่ช่วงนี้จะไม่มีมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมีทีมลองโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์เดี๋ยวผมจะลงไว้แนะคำอธิบายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการผัดข้าวของร้านข้าวผัดปูร้านนี้นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าความเชี่ยวชาญช่ำชองของเจ้าของร้านนะทั้งสองคนเก่งกันทั้งคู่เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนอยากจะมาชิมอยากจะมาลองก็คีย์คำว่า AC สายไหมข้าวผัดปูนะครับร้านนี้ก็จะเจอนะครับวิธีการผัดนี้เด็ดๆสุดๆเลยนะครับผมไม่เคยเห็นร้านข้าวผัดร้านไหนผัดได้โดดเด่นขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับเก่งจริงๆนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะครับขอขอบคุณที่กดไลค์และกด Subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับหลังจากที่ทางเชฟผัดเสร็จแล้วนะครับก็ลักษณะหน้าตาทิกเจอร์ของข้าวผัดแหนมที่ผมสั่งมาหน้าตาอย่างนี้นะครับน่ากินนะข้าวผัดได้แห้งดีมากร้านนี้นะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่เย็นพอนะครับถึงลูกค้ายังไม่ต่อคิวแต่ว่าประมาณสัก5 โมงเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าจะมาเยอะมากเลยนะครับสั่งไว้นะครับสั่งไว้เลยนะครับร้านนี้ต้องสั่งไว้เลยอย่างนั้นรอคิวนานมากนะฮะและนี่ก็คือข้าวผัดปูนะครับทุกคนข้าวผัดปูนะครับเดี๋ยวเมนูราคาเริ่มต้นอยู่ที่คือข้าวผัดที่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่45 บาทนะครับไข่ดาวบวกเพิ่ม7 บาทนะครับเนี่ย45 บาทให้เขาได้ปูแบบนี้เลยนะทุกคน